แด่พี่น้องและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายอาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างเหลือประมาณที่คณะกรรมการแมนเฮเนี่ยเล็งเห็นงานที่อาตมาทำมาทั้งชีวิตและได้มอบรางวัลสันติภาพให้ในฐานะพระในศาสนาพุทธอาตมาได้ย้ำมาตลอดถึงความสำคัญของศาสนาและการที่ศาสนาพุทธจะสามารถเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของคนรวมทั้งเป็นศูนย์รวมพลังของสังคมสันติภาพเป็นหลักการที่มีพลังทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้มาสำหรับอาตมาสันติภาพไม่ได้ปรากฏตัวได้เองตามธรรมชาติแต่สันติภาพจะมาเคียงบ่าเคียงไหลกับอิสรภาพพราดรภาพสมรรถภาพและบูรณภาพโดยมีสุนทรียภาพและสุญญภาพเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายคือความเที่ยงสูงสุดของจิตวิญญาณหรือความเป็นกลางอย่างนิพพานการที่เราไม่หลับตาให้กับโลกภายนอกแต่เรียนรู้ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของจิตภายในเมื่อถูกกระตุ้นจากภายนอกผ่านการติดต่อของประสาทสัมผัสทั้ง6เราจึงจะสามารถฝึกฝนการกำจัดกิเลสหรือว่าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นภายในสันติภาพที่ยั่งยืนจึงเกิดได้ต่อเมื่อจิตของเราเนี่ยเริ่มเป็นอิสระจากความโลภโกรธหลงด้วยปัญญาหรือว่าความรู้ที่ถูกตรงเป็นโลกุตระจะทำให้เรามองเห็นความจริงตามที่มันเป็นอาตมาเชื่อว่าสันติภาพที่เกิดจากภายในจิตหรือปัญญาเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนและสงบเนื้อเหตุผลที่บัณฑิตทั่วไปจะยังถึง50ปีที่ผ่านมาอาตมามอบชีวิตนี้ให้กับการสืบสานคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านการทำให้คำสอนเรื่องมรรคองค์8เป็นปรากฏการณ์ที่มีชีวิตขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศไทยนำเสนอแบบอย่างอันสูงส่งดังกล่าวนี้นำโดยการเน้นสมาธิในหลักคำสอนของพุทธชาวอโศกเต็มใจมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งตนเองได้ในสิ่งแวดล้อมแบบสาธารณโภคีที่มีหมู่บ้านและโรงเรียนอยู่ร่วมกันเป็นอันเดียวกันกับวัดหรือว่าธรรมะแบบโลกุตระเพื่อให้เกิดการผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแบบออสโมซิสเรามุ่งมั่นให้เกิดการพึ่งตนเองเพื่อสามารถไปช่วยผู้อื่นได้โลกไม่ได้ต้องการแค่สันติภาพหรืออิสรภาพอะไรก็ได้แต่โลกต้องการสันติภาพและอิสรภาพที่ถูกตรงคือสันติภาพและอิสรภาพที่ไม่มีตัวตนอาตมาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าแก่นของความเป็นอโศกแม่น้อยจะเป็นโมเดลชั้นดีที่สามารถปลูกความรักความเมตตาและบ่มเพาะสันติภาพที่ยั่งยืนเข้าไปในสังคมที่กำลังสับสนวุ่นวายอาตมาขอใช้โอกาสนี้เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมพิสูจน์ความแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอโศกที่อาตมาสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับโลกปัจจุบันแม้เราจะอยู่คนละฟากของโลกใบนี้แต่มูลนิธิแมนเฮและอโศกมีความมุ่งหมายเดียวกันไปสู่การสร้างสันติภาพ
อาตมาขอให้ความเชื่อและงานที่เรามีร่วมกันนี้เป็นเครื่องชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างเราให้ก้าวไปสู่สันติภาพและความสวัสดีที่ยั่งยืนสูงสุดของมวลมนุษยชาติต่อไปเจริญธรรม